สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับเจ้า Hybrid Orchid หม้อแปลงนะครับขนาด500วัตต์12โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวไส้ในกันนะครับมาดูกันว่าไส้ในนั้นจะมีอะไรอยู่บ้างนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับระบบหม้อแปลงนะครับรุ่นนี้เป็นระบบที่ไม่มีชาร์เจอร์บิวอินด้านในนะครับก็จะมีแค่หม้อแปลงกับเมนบอร์ดนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับหม้อแปลงนะครับระบบไฮบริดสำเร็จรูปหม้อแปลงขดขาออกจะมีไฟย่อยหลายจุดนะครับมีส่วนหนึ่งก็เป็นไฟย่อย12โวลต์15โวลต์เลี้ยงบอร์ดนะครับแต่ไฟหลักนะครับไฟหลักที่เป็นเอาท์พุตก็จะมีหลายชุดอยู่ดีนะครับมันจะมี150โวลต์190โวลต์220แล้วก็250โวลต์นะครับระบบหม้อแปลงไฮบริดจะเป็นอย่างนั้นนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับแต่ก็มีบางรุ่นที่เป็นขดออกแค่ขดเดียวนะครับถ้ารุ่นที่มีขดออกหลายขดแบบนี้นะครับจะมีระบบสเตบิไลเซอร์นะครับแต่ก็ไม่ค่อยละเอียดนะครับระบบสเตบิไลเซอร์ก็คือนะครับโวลต์ AC input นะครับยกตัวอย่างถ้าโวลต์ AC input ตกนะครับระบบนะครับจะสลับขดลวดนะครับทำให้โวลต์ขาออกนะครับวนขาออกสามารถถูกบูสต์ขึ้นมาได้ยกตัวอย่างไฟ input AC input อาจจะตกเหลือ190ไฟขาออกอาจจะเป็น250หรือ230โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับแต่แก็บนะครับมันจะค่อนข้างที่จะห่างนะครับยกตัวอย่างนะครับถูกบูสต์ขึ้นเป็น200ไฟตกนิดหน่อยถูกบูสต์ขึ้นเป็น230นะครับถ้าไฟกลับมานะครับจากเดิมที่เป็นเอาท์พุต230อยู่ดีๆมันอาจจะกลายเป็นขึ้นไป235หรือเกือบ240จากนั้นเมื่อระบบประมวลผลเจอก็จะดรอปลงมาเหลือ200หรือ220โวลต์นะครับแก็บมันจะค่อนข้างห่างนะครับมันจะไม่เสถียรมันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับแต่ก็ดีกว่าที่ไม่มีเลยนะครับยกตัวอย่างกรณีไฟตกมากๆมันก็ยังสามารถบูสต์ขึ้นได้เป็น220 230หรือ200โวลต์อะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับคนที่มีขาออกเยอะๆแบบนี้นะส่วนนะครับระบบระบบไฮบริดหม้อแปลงที่มีขดออก220แค่ขดเดียวคู่เดียวแบบนี้รุ่นนั้นนะครับจะไม่มีระบบสเตบิไลเซอร์นะครับก็คือต่อแบตเข้าผลิตไฟออกนะครับ AC input ก็เข้ามาสแตนบายไว้ในกรณีที่แบตอ่อนแบตหมดก็จะสลับบายพาสไปใช้ฝั่ง AC เป็นในลักษณะของการบายพาสนะครับบายพาสก็คือเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดนะครับมันจะแตกต่างกับพวกนี้มันมีการบูสต์ไฟเพิ่มขึ้นให้ได้นะครับโดยไม่ได้ดึงไฟจากแบตนะครับมันดึงไฟจาก AC นี่แหละมาบูสต์ขึ้นนะครับโอเคมาต่อในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับก็MOSFET ใส่มาไม่เยอะนะครับก็ฝั่งละ3ตัว4 3 12ก็ MOSFET 12ตัวนะครับเป็นระบบ12โวลต์แค่500วัตต์นะครับ MOSFET ใส่มาเท่านี้ก็เหลือๆนะครับบอร์ดคอนโทรลก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เมนบอร์ดนะครับมันก็จะคล้ายๆตระกูลอื่นนะครับนะแต่ซอฟต์แวร์เขาอาจจะเขียนมาคนละแบบนะครับเพราะว่าจอมันคนละลักษณะกันนะครับแต่เมนบอร์ดมันก็อาจจะคล้ายคลึงกับตระกูลเครื่องไฮบริดหม้อแปลงขนาดเล็กรุ่น 1,600 วัตต์ 1,200 วัตต์นะครับตระกูลซูเออร์หรือตระกูลกล่องสีฟ้าๆพวกนั้นนะครับนะคล้ายๆกันนะครับเมนบอร์ดคล้ายๆกันนี่ด้านในไม่มีอะไรเลยมีเมนบอร์ดตัวเดียวนะครับแล้วก็ขับหม้อแปลงหม้อแปลงก็ส่งเอาท์พุตออกนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีระบบชาร์จเจอร์ด้านในนะครับนี่เป็นระบบสายออกแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะจริงๆนะครับน่าจะเป็นขั้วต่อแบบขั้วต่อแบตคันน็อตมากกว่านะครับทำสายออกมาแบบนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกใช้งานสักเท่าไหร่นะครับนี่ก่อนเข้าหม้อแปลงนะครับก็จะมีขดฟิลเตอร์นะครับนะที่เขาเรียกกันว่าโชคหรือยกอะไรเนี่ยที่เขาเรียกกันนะครับที่จริงมันคือโลว์พาสฟิลเตอร์นะครับกรองความถี่สูงทิ้งเหลือแค่ความถี่ต่ำเข้าหม้อแปลงนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับด้านหน้านะครับสวยงามนะครับโอเคด้านในก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเนาะสำหรับการรีวิวไส้ในก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบใจกันนะครับยังไงใครยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ